สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้บังคับการปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วบอกถึงความคืบหน้าคดีจับกุมนายประมวลหัวหน้าฝ่ายรายได้เรียกรับสินบนผู้ประกอบการเพื่อเลี่ยงจ่ายภาษีว่าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่างๆเป็นจำนวนมากเอกสารเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อแนวทางสืบสวนสอบสวนคดีซึ่งขณะนี้เริ่มมีการประชุมแบ่งงานวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับเอกสารหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดได้นั้นมีจำนวนมากมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกว่า100เคสมีผู้ประกอบการที่ตกเป็นเหยื่อกว่า100รายหลังจากนี้อาจมีการเชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานปัจจุบันซึ่งสอบไปแล้ว 4-5 ปากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่ากรณีการเข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวคนสนิทของนายประมวลเบื้องต้นพบข้อมูลการเงินผ่านเข้าบัญชีกว่า5ล้านบาทซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ตัวนายประมวลยังปฏิบัติหน้าที่อยู่สำนักงานเขตพญาไทและราชเทวีซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนประทุษกรรมของนายประมวลจะพบว่าเมื่อได้เงินมาจะไม่ยอมนำมาเก็บไว้ใกล้ตัวพองถ่ายไปที่บุคคลใกล้ชิดแทนรวมถึงนำไปลงทุนเช่าพระเครื่องหรือแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆซึ่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่นอกจากนี้เอกสารหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมายังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกว่า10รายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกระทำผิดหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ยังพบพยานหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นสมุดบันทึกหรือไดอารี่ที่นายประมวลเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ไม่ว่าเป็นเงินที่ได้มาถูกโอนไปให้กับใครบ้างรวมไปถึงบันทึกโน้ตขั้นตอนการสอนให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานำไปใช้ในการเรียกเงินจากผู้ประกอบการซึ่งจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่เชื่อว่าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายเคสจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ครบทุกมิติและเชื่อว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนจากพยานหลักฐานที่มีอยู่เชื่อว่าเพียงพอที่จะเรียกกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่าร่วมกระทำผิดเหล่านี้มาแจ้งข้อกล่าวหาแต่ขอเวลาตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครไม่มีละเว้นส่วนเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆและเงินหมุนเวียนในบัญชีจากการตรวจสอบพบรวมๆแล้วมีประมาณ100กว่าล้านบาทอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการต่างๆที่ตกเป็นเหยื่ออยากขอให้มาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาเข้าให้ข้อมูลไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อที่ปัญหาการทุจริตเหล่านี้จะได้ลดน้อยลงไป